คนก็เหลือเฟือนะคุณเครือเอ๊แล้วคุณเกลี้ยงเนี่ยนะคะสจเนี่ยเขาเป็นคนสนิทของผู้แทนปลอดภัยใช่ไหมคะใช่ผมก็ได้เชิญเข้ามาด้วยนั่นมาแล้วไงสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญนั่งค่ะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีมานานแล้วเหรอครับก็เพิ่งมาครับคุณเกลี้ยงครับครับคือต้องคุณเครือเนี่ยนะถ้าอยากให้คุณช่วยแนะนำให้รู้จักกับคุณปลอดภัยหน่อยนะแม่ผู้แทนคนนี้ออกจะพบยากอยู่นะครับแต่ถ้าราษฎรเดือดร้อนเนี่ยเขาคงมาพบดิฉันขอตัวสักครู่นึงนะคะครับครับน้องจ๋าเดี๋ยวช่วยนิดนึงนะช่วยไปซื้อดอกไม้ให้ช่อหนึ่งแล้วก็ขอซองเปล่าเนี่ยซองหนึ่งนะเร็วๆนะค่ะแล้วก็วันจริงจะไปอีกครั้งหนึ่งค่ะครับอยากจะพบผู้แทนปลอดภัยเลยค่ะสารวัตรใหญ่กับสจ.เขาไปกินเลี้ยงอะไรกับเครือวันก็คงไม่ติดต่องานเดียวมั้งเพราะว่าเครือวันเขาบุกเดี่ยวมาตลอดเวลาจนกระทั่งประสบความสำเร็จจุดนี้แหละที่ทำให้เขาเนี่ยมีความเชื่อมั่นในตัวเองจนไม่ยอมฟังเสียงของใครเลยเขาก็ไม่น่าจะทำร้ายลูกถึงขนาดนี้เอาไปเก็บในครัวไปก็ความไม่รู้ของคนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ดื้อรั้นอย่างเครือวันเนี่ยไปไหนแล้วอ่อนฉันทนอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วนะคิมหันมาเป็นลูกศิษย์ฉันแม่เขาไม่อยู่ฉันจะลองไปคุยกับเด็กดูลูกอ่านหนังสือไปถึงไหนล่ะการบ้านเสร็จแล้วเหรมาหาครูสิคะหนูรักครูไหมคะยังคะแล้วก็คิดถึงด้วยครูก็รักหนูแล้วครูอยากจะบอกอะไรหนูสักอย่างหนึ่งแต่ว่าหนูต้องจำไว้ให้แม่นนะคะฮะพ่อกับแม่เนี่ยหาเงินมาด้วยความยากลำบากที่จะมาซื้อของเล่นให้หนูเพราะฉะนั้นของนี่เป็นของหนูหนูต้องรักษาไว้ให้ดีนะจ๊ะหนูต้องรู้จักค่าของเงินนะจ๊ะถ้าคุณแม่ให้เงินส่วนหนึ่งหนูต้องเก็บฝากธนาคารเอาไว้แล้วอีกส่วนหนึ่งก็เอาไว้ใช้ส่วนตัวไว้ซื้อข้าวของที่หนูต้องการเข้าใจไหมจ๊ะมาไหมไหนอีกละครูกินหันไปดูหนังสือเตรียมสอบชิงทุนแล้วก็สอบไล่นะจ๊ะนะลูกนะนะเปลวนะเปลวเอาคิมไปหน่อยคิมหันเป็นเด็กที่ฉลาดแล้วก็เรียนดีมากใช่เพราะฉันเลี้ยงลูกไม่ให้มีขาดตกบกพร่องอะไรเลยแล้วนี่ครูมาเป่าอะไรอีกอ่ะไม่มีอะไรอ่ะฉันเป็นห่วงกลัวว่าเธอจะฆ่าเด็กให้ตายทั้งเป็นจะบ้าเหรอครูนี่ทำให้ฉันอารมณ์เสียอีกแล้วนะฆ่าเหรอการที่ฉันหัวสุขหัวสุนหาเงินก้อนโตมาให้คิมไปเรียนโรงเรียนดีๆที่มีเกียรติมีสง่าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการฆ่ากันเหรอฉันไม่เข้าใจเจตนาของครูเลยนะจริงๆฉันขอโทษที่เข้ามาวุ่นวายฉันเข้าใจนะว่าครูเนี่ยหวังดีแต่ไอ้ความคิดของครูกับของฉันนี่มันคนละแบบกันฉันรู้ไอ้ที่ฉันทำอยู่เวลานี้มันถูกต้องไม่เชื่อลองดูผลการสอบของคิมหันไหมถ้าคิมหันแพ้ตะวันลินลูกครูนะฉันจะยอมออกค่าเรียนให้ตะวันลินจนกระทั่งจบมหาลัยเลยเฮ้ยเครือมันเยอะนะเฉยขนาดแต่ถ้าวันลินแพ้คิมหันฉันจะไม่เอาอะไรเลยสักบาทเดียวข
ขอเพียงแค่คำขอโทษคำเดียวเท่านั้นล่ะเครือนี่เป็นอามากจริงๆขยันจริงลูกแม่ไหนอ่ะนี่ลูกจ๋าอัดเข้าไปอัดเข้าไปในหัวสมองเยอะๆนะลูกนะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าลูกกินเนี่ยท่องให้แม่ฟังได้แม่จะให้รางวัลบรรทัดละ10บาทกลับมาจากกรุงเทพแม่จะเอาเงินสดมากองไว้ให้ตรงหน้าลูกเลยดีไหมคะค่ะแม่แม่รู้นะว่าลูกกินเนี่ยจะไม่ทำให้แม่ผิดหวังใช่ไหมลูกไปทำกันบ้านซะนะลูกนะแล้วไปนะคะชื่ออะไรคะตั้งชื่อได้ยังจะเรียกเลยชื่อฝ้ายคำจ้ะฝ้ายคำเหรออืมอ๋อเพราะดีเนี่ยจะเอ๋ว่าไงคะนี่โตขึ้นสวยไม่หยอกนะเนี่ยหือเออไม่หาใครมาช่วยสักคนหรอกเลยก็ถ้าทำแม่ละไมก็เอาไว้นะจ้ะไงเชอ้อนหน้าตาซีดเซียวเชอะไม่มีอะไรหรอกเลี้ยงให้ดีนะจ๊ะกลอยเนี่ยยากดีมีจนยังไงก็ขอให้มีสติรู้ผิดรู้ชอบแล้วก็จะเจริญเองอย่าให้เหมือนยี่เครือวันเลยนับเร็วฉันไม่อยู่บ้านนะช่วยดูบ้านให้ดีๆด้วยนะฉันไปก็กลับสักพรุ่งนี้หรือไม่ก็มะรืนนี้จ้ะๆพี่ลิเตรียมตัวเหอะเข้ากรุงเทพฉันจะเข้ากรุงเทพจะได้กลับพร้อมกันดีเหมือนกันนะฝืนอยู่ต่อเลยก็เล้งฉันตายไปหาเงินจากไหนอ่ะผู้แทนปลอดภัยถึงผู้แทนเชียวเหรอเชื่อว่าไปเสียเงินมั้งใช่เสียเยอะเพื่อที่จะได้เยอะไงล่ะแต่เถอะพี่แต่งตัวอยู่บ้านดูแลลูกให้ดีด้วยงานนี้คงอื้อซ่าล่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีโอ้โหขนอะไรมาให้เยอะแยะเชียวเออนี่ใครก็ไม่รู้จะหาว่าผมรับเครื่องเส้นนะไม่หรอกค่ะท่านเนี่ยเป็นของเยี่ยมธรรมดาเท่านั้นแล้วค่ะท่านท่านสบายดีไหมคะก็สบายดีเออนี่คุณเกลี้ยงนะเขาโทรทางไกลมาคุยกับผมเรื่องคุณแล้วคุณเป็นคนที่รักชาติบ้านเมืองนะเห็นคนตัดไม้ทำลายป่าแล้วมันรู้สึกหงุดหงิดยังไงก็ไม่รู้นี่ก็สั่งให้เขากวดขันลงไปแล้วเออตอนนี้เมื่อกวดขันลงไปแล้วนี่คนที่ทำงานถูกต้องตามกฎหมายอย่างคุณเครือดิอาจจะต้องกระทบกระทั่งมาเลยนะค่ะดิฉันเองก็ทราบเจตนาของท่านดีค่ะก็เลยอยากจะรบกวนมาเรียนชี้แจงให้ท่านทราบว่านอกจากดิฉันจะค้าขายไม้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วเนี่ยก็ยังยินดีที่จะรับใช้ประเทศชาติทุกรูปแบบด้วยค่ะท่านมีเจตนาเดียวกันดีก็ได้ข่าวว่าท่านดำริจะสร้างบ้านพักตากอากาศที่นั่นดิฉันเองในฐานะที่เป็นผู้ค้าไม้ก็อยากจะเสนอตัวสร้างตามแบบแผนของท่านทุกอย่างให้ฟรีค่ะเพื่อที่ท่านจะได้ทำประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองได้สะดวกขึ้นไงคะสมอย่างที่คุณเกลี้ยงเขาเคยชมมาตอนนั้นติ๊กนะค่ะขอบคุณค่ะคุณเกลี้ยงเขาเคยชมมาว่าคุณเครือดีนะเป็นคนที่มีใจคอกว้างขวางดีค่ะเอาละตอนนี้เรื่องงานเรื่องการอะไรอยากให้ผมช่วยเหลืออะไรก็บอกเขาสินะไม่ต้องเกรงใจขอบพระคุณค่ะท่าน